ดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาตำกุ้งพี่น้องนะคะเอาสิมากอยกุ้งโดยการตำเนาะตำเอานะพี่น้องเนาะมาจังสิหนวดเขานะคะหนวดเขาถึงจะไม่ตำปากเรานะคะนี่คือหนวดเขานะคะละเอียดจะพามาตำกุ้งใส่กระบอกพี่น้องนะคะกระบอกที่ยายไปเก็บมาจากอยู่หน้านะคะต้นที่อยู่หน้านะคะดกมากเลยนะคะดกแล้วก็ต้นใหญ่แข็งแรงนะคะมาพี่น้องเนาะนะคะมาค่ะมาดูนะคะมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะเนาะบ่มีหยังหลายหมักไม้นะคะง่ายๆนะคะตามสไตล์คนอีสานบ้านนานะคะนี่ครับเนาะอันดับแรกก็คือนะคะพริกนะคะพริกข้าวคั่วนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำกระด้วยนะคะแล้วก็แป้งหนัวนะคุณน้องเนาะแล้วก็ผักทั่วไปนะคะหอมรวมทั่วไปนะคะแล้วก็พริกหล่อเนาะพริกหั่นนะคะนี่นะคะเด็ดๆก็คือนะคะมะกอกพี่น้องมะกอกบ้านเฮานะคะนี่เนื้อหลายๆพี่น้องนะคะเก็บไปเก็บมาจากต้นนะคะล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะใส่แก้วก็แสบใส่ปนก็แสบใส่ตำกุ้งแห้งเข่ากันนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมนะคะยายจะพาตำกุ้งนะคะสุภาพมากตำกุ้งหรือว่าก่อยกุ้งนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาชมกันค่ะกุ้งสดๆใหม่ๆมาเมื่อกี้นี่เองนะคะมาผสมเมื่อกี้นี่เองนะคะละเอียดสุภาพมาก่อยกุ้งพี่น้องใส่ก่อยกุ้งใส่มะกอกพี่น้องนะคะมะกอกพี่น้องพี่นะคะนี่นะคะมาดูมาชมกันค่ะป้ายสวยๆใหญ่ละเอียดนะคะนี่ค่ะมาค่ะมาชมกันนะคะมาดูมาชมกันเถอะนะคะถ้ามาก่อยกุ้งมีปลาหน่อยปอบมีปลาเล็กปลาน้อยด้วยนะคะตัวใหญ่วิกสดใหม่แล้วมาก่อยกันค่ะนะคะมาแล้วค่ะค่ะสวัสดีนะคะดีพี่น้องนะคะยายละเอียดจะพามาตำกุ้งนะคะมาก่อยกุ้งมาตำกุ้งนะคะพี่น้องเอาจะตำเอานะคะเพราะว่าหนวดเขาจะได้ไม่แทงปากเรานะคะถ้าเขาก่อยซื่อๆกับหนวดก็จะแทงปากเขาเนาะพี่น้องเนาะเราจะก้อยโดยการตำนะคะพี่น้องมาชมกันค่ะนะคะมาเบิ่งกันพี่น้องก้อยบ้านเฮาอีหละตำกุ้งบ้านเฮานี่แหละนะคะพี่น้องอีสานบ้านเฮาแซ่บๆนี่แหละนะคะใส่ลงไปนะคะมาต่อไปเราก็จะมาตำก่อนนะคะตำซะก่อนพี่น้องหนวดเขาถึงจะไม่ตำปากเรานะคะเอาแหลกก็ได้ไม่แหลกก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะหรือว่าตำพ่อให้เขาหนวดเขาหักหรือว่าดูดออกไปก็พอนะคะแล้วแต่เรานะคะเอเอียก็จะตำแบบนี้แหละนะคะตำไปนะคะมันมีหลายแบบหลายวิธีนะคะที่จะไม่ทำให้ตำปากเรานะคะอันดับแรกก็คือถ้ามีความพยายามมากหน่อยก็คือเอากรรไกรมาตัดหนวดเขาออกนะคะทีละตัวละตัวนะพี่น้องเนาะอันดับสองก็คือตำแบบนี้แหละพี่น้องนะคะแต่อีกแบบนึงก็คือก้านกล้วยนะคะพี่น้องก็จะมีก้านกล้วยเนาะก้านกล้วยนี่จะตำแทนศาสตร์นะคะแทนไม้ตีพริกเรานี่แหละนะคะละเอียดมีหลายแบบนะคะแล้วแต่เราจะถนัดใช้นะคะละเอียดก็จะใช้ไม้ตีพริกนี่แหละตำนะคะตำเพื่อให้หนวดเขาหลุดออกไปนะคะจะได้ไม่ตำปากเรานะคะต่อไปยายก็จะพามาปรุงนะคะอันดับแรกยายก็จะใส่พริกพี่น้องใส่พริกลงไปใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะแล้วแต่ชอบนะคะตะเอานะคะพี่น้องตะเอาอย่างใดนวดซ้ำใดอย่างใดแซ่บเลือกซ้ำได้ก็จะเอานะคะก็คือน้ำปลานะคะน้ำเมื่อกี้น้ำปลานะคะต่อไปก็น้ำปลาสักหนึ่งช้อนค่ะต่อไปก็แป้งนัวนะคะพี่น้องนัวแล้วหนูนัวนะคะเราก็จะมาตำคลุกเคล้าก่อนนะคะเราจะมาตำให้เขาน้ำเขาเนื้อเขาลูกน้องเนาะนี่นะคะตำเขาเข่าน้ำเขาเหนือก้อนว่าจิตใจประกอบที่หลังนะคะกะว่าเขาเข้าแล้วนะคะเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วนะคะเขาก็จะมาใส่มะกอกเนาะตีเด็กก็คือมะกอกนะคะ
ใส่จักสองหน่วยพี่น้องนะคะมันจะหวานนะคะมันจะออกเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆนะคะมะกอกนะคะพี่น้องเพื่อที่ให้เฮ็ดให้รสชาติของตำกุ้งหรือว่าก้อยกุ้งเฮากลมนะคะใส่ลงไปสองหน่วยนะคะนี่ใส่สองลูกนะคะตำมาดิเฮ้ยจะเสียบแน่พี่น้องหอมหวยๆเลยนะคะเรามาชมนะคะว่านะคะตำพี่น้องเขาน้ำเขาเนื้อแล้วยายก็จะมาว่ามาใส่ผักนะคะใส่พริกร้อนลงไปนะคะใส่ผักลงไปก่อนครึ่งนึงนะคะเราก็จะมาตำอีกรอบนะคะให้เขาเข่าน้ำเขาเนื้อกันพี่น้องให้เขาเข่ากันนะคะมาเราก็จะตักขึ้นแล้วนะคะต่อไปนะคะตำกุ้งพี่น้องตำกุ้งหรือว่าก้อยกุ้งนะคะโอ้โหโอ้โหน่าอร่อยมากๆเลยค่ะหอมหอมพี่น้องหอมน้ำปลานะคะกับหอมบักกอกนะพี่น้องเนาะค่ะแล้วก็จะมาตักใส่จานนะคะบักกอกแค่นี้พี่น้องแค่นี้กินกับผักเยอะๆนะคะพี่น้องกินกับผักสดเนาะนี่นะคะใส่ผักลงไปนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวมาชิมกับรายละเอียดค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะตำกุ้งนะคะตำกุ้งรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งกระดิ่งติ๊งนะพี่น้องนะคะเสร็จนะคะเสร็จแล้วนะคะกินกับผักสดนะคะนั่นก็คือเราจะมีผักกาดขาวนะคะแล้วก็สะระแหน่เนาะผักที่เราหาได้นะคะนี่นะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมาเสียบๆกับยายเสาร์นี้นะคะเช้านี้เอาข้าวเหนียวจิ้มทีนี้พี่น้องเสียบใส่บักกอกสองหน่วยพี่น้องนะคะบักกอกสองหน่วยเสียบนะคะมากินกันค่ะเสร็จแล้วนะคะก้อยกุ้งพี่น้องกำลังคุยเลยนะคะมาก้อยกุ้งกับยายละเอียดมาเลยครับคุยเลยพี่น้องทำยังไงนะคะอู๋ปลาเล็กปลาหน่อยนะมั้งคะอู๋ปลาเล็กปลาน้อยนะคะส่วนที่เหลือเราก็เอาไปคั่วนะคะเอาไปกินกับส้มตำก็ได้พี่น้องนะคะเอาไปก่อยอีกก็ได้นะคะโดยการทำให้สุกนะพี่น้องเนาะโดยการทำให้สุกนะคะนี่ก็คือก้อยกุ้งแค่ละเอียดนะคะมากินน้ำย่อยค่ะเอ้ยแซ่บๆพี่น้องใส่บักกอกนั่นนะคะคุยอร่อยค่ะ